สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตนางเอกดังคบหนุ่มต่างวัยห่าง31ปีเผยโมเมนต์เจอแม่แฟนสุดพีคเป็นคู่รักต่างวัยที่ถึงอายุจะห่างกันถึง31ปีแถมตอนนี้ก็มีการแลกแหวนมั่นกันแล้วสำหรับคู่รักของอดีตนางเอกเอชุติมาและหวานใจหนุ่มฟร้องสุภกิจซึ่งตลอดเวลาที่คบหากันมานานเกือบ7ปีก็เจอคำวิจารณ์ต่างๆมาโดยตลอดแต่เธอก็โนสนโนแคจนปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังรักกันดีมีโมเมนต์หวานฉ่ำออกสื่อให้เห็นกันตลอดล่าสุดเอชุติมาได้ร่วมสนุกในรายการสายมูอย่างจิ้งจกทักพร้อมเล่าถึงโมเมนต์คบแฟนเด็กกว่ากินเด็กเป็นอมตะส่วนเด็กที่กินผู้ใหญ่ก็จะเป็นนิรันดร์เพราะคบกันตั้งแต่เขาอายุ18ปีจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมเผยเรื่องราวน่ารักน่ารักเวลาเจอแม่แฟนอีกฝ่ายก็ยกมือไหว้เพราะเขาอายุอ่อนกว่า8ปีซึ่งเองก็เล่าปนฮาว่าแม่ไหว้สะใภ้สะใภ้ก็ไหว้ตอบกลับเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็น่ารักท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ